กำหมัดอ่ำเผยความรู้สึกต่อนัดหลงรักหนักรู้ความจริงถึงแตกหักฝันถึงทุกคืนอ่ำอมรินทร์เผยช่วงเวลาคลั่งรักหนักช่วงวัยรุ่นแอบชอบนัดมีเรียหนักก่อนรู้ความจริงถึงขั้นแตกหักโทรไปใจสั่นนัดมีเรียรับสายจะเป็นยังไงนะเน็กเกตเสพสวัสดไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube NANAKE คุยให้เด็กมันฟังยุค 90s โทรไปแล้วใจสั่นอ้ามมีกำหมัดหน้าไม้นัดมีเรียโทรไปแล้วใจสั่นหลังนี่ชักจะเป็นโทรไปแล้วกำหมัดแต่คนที่กำหมัดไม่ใช่คนโทรหรือปลายสายแต่เป็นบุคคลที่3อ่ำเจ็บปวดทรมาน2ปีถึงขั้นเรียกตัวเองเปรตชื่อโรคกรรมติดต่อสาวเคยล่วงเกินขอโทษเพื่อนซียุค90เปิดใจอิงอชิตะอ่ำอมรินทร์เพลงดังที่แต่งเพราะแอบชอบนัดมีเรียโดยมีอ่ำอมรินทร์นิติพลและเพื่อนซีอิงอชิตะมาร่วมในรายการนะเน็กถามถึงเรื่องแอบชอบนัดมีเรียซึ่งอ่ำเล่าว่าเล่นละครกับน้องราวไม่รู้เพราะยุคนั้นเขาปกปกปิดในละครมีจับมือกันด้วยตอนนั้นเราไม่รู้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามในชีวิตในเรื่องเราตายต้องมาหลอกหลอนรักเขาแล้วเอาไปฝันจริงๆป๋องกพลเล่าเสริมเลยว่าถ้าเป็นนัดมีเรียตอนนั้นต้องบอกว่าเขาน่ารักมากกูเป็นดีเจสัมภาษณ์เขาไปยืนใกล้ๆหอมมากจริงๆคำตอบย้ำเลยว่าหอมขีดล่างหยิบหายหอมจริงๆกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ำขอเล่าเรื่องฝันถึงนัดมีเรียต่อด้วยว่าในละครในเรื่องรักกันมากแล้วตายจากเราอินกับบทมากแล้วมีความชื่นชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนัดกอง7โมงไป6โมงนี่ใจสั่นรอเขามาเวลาเล่นละครตื่นเต้นฉิบหายฝันคืนแรกอะไรสักอย่างจำไม่ได้โอ้โหฝันถึงนัดมีเรียดีใจขีดล่างหยิบหายไปอีกวันทำงานกลับมาฝันต่ออีกฝันอยู่อาทิตย์หนึ่งทุกคืนถึงขนาดรีบทำงานกลับมาบ้าน 3-4 โมงเย็นกินยานอนหลับเลยแล้วฝันอีกฝันครั้งสุดท้ายที่จำได้ขับรถสปอร์ตเปิดประทุนไปเขานั่งอยู่ข้างๆก็บอกความในใจเขาหมดแล้วขอแต่งงานได้ไหมตื่นมานี่ฝันถึงขอแต่งงานแล้วละครจะปิดกล้องต้องบอกความในใจมาเลี้ยงปิดกองที่บ้านเลยเขียนจดหมายบอกเลยตั้งแต่แรกจนฝันมีความรู้สึกยังไงจนฝันสุดท้ายพอเลี้ยงปิดกล้องเสร็จทีมงานกลับไปแล้วก็ให้จดหมายเขาไปเจ้าตัวบอกเองเลยว่าหนักมากระหว่างถ่ายละครอ่ำซื้อเกาลัดไปที่กองนัดมีเรียแกะเกาลัดให้เม็ดหนึ่งอ่ำถึงกับไม่ยอมกินแต่เอาไปเลี่ยมห้อยคอไปดูอัลบั้มอมรินทร์พาซาได้เลยห้อยอะไรที่คออยู่ห้อยเกาลัดเขาอยู่ขีดล่างงูแดกเกาลัดไม่ลงเพราะขีดล่างงูรักตอนนั้นนะไม่รู้จริงๆพร้อมยกมือไหว้อ่ำเผยอีกว่าช็อตปีใหม่ถึงขั้นแตกหักที่รับรู้ความจริงว่าตัวเองหลอยโถยรักเขาเต็มหัวใจงานเลี้ยงปีใหม่ที่ตึกซีนิกอยู่กับพี่แมวอันเทอร์เนทีฟต้องโดนชนกันแล้วนัดมีเรียมากับเต๋าจังหวะที่โดดชนกับพี่แมวแล้วไปเห็นนัดเดินมากับเต๋าร่วงลงมาข้อเท้าแตกร้องไห้เลยจากนั้นปิดจ็อบเข้าใจเป็นเรื่องวัยรุ่นยุคนั้นวันก่อนเจอพี่เต๋าแล้วเขาก็ดีกับกูแต่ตอนนี้ไม่รู้น้องอ้ําเขาคิดยังไงกับกูแล้วด้านอิงบอกรักเพื่อนทำอะไรทำไปเลยแต่เรื่องเกาลัดตอนทำมันไม่เล่ามาเล่าทีหลังก่อนจะโทรหานัดมีเรียโทรไปแล้วใจสั่นอีกแล้วนะเน็กถามป๋องเคลียร์กับอ้ําอธิชาติได้ไหมทั้งนี้นัดรับสายบอกว่ายังเก็บจดหมายของพี่อ่ำไว้เลยทำเอาอ่ำร้องลั่นรายการก่อนนะเน็กจะถามว่าทำไมอ่ำถึงไม่ผ่านนัดมีเรียตอบยังไงไปฟังเต็มเต็มอ่ำถึงกับเอามือปิดหน้ามิตรภาพงดงามมากๆแต่จะจบแบบอ้ำกำหมัดหรือจบแบบแฮปปี้
ใหม่สุคนธวารับขวัญ น้องชินะคลิปผมไฟเป็นสิริมงคลใหม่สุคนธวารับขวัญ น้องชินะคลิปผมไฟเป็นสิริมงคลใหม่สุคนธวารับขวัญเป็นเรื่องราวดีๆของคุณแม่ใหม่สุคนธวาและดีเจต้นที่พาลูกชายออกมารับขวัญเดือนด้วยการขุดผมไฟตามประเพณีแต่โบราณเพื่อเป็นสิริมงคลโดยถือฤกษ์วันดีเข้าทำพิธีในวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาใหม่สุคนธวาเปิดเต้าให้นมน้องชินะลูกชายหลายคนเห็นแล้วเป็นห่วงใหม่สุคนธวาเฮประกาศท้องแล้ว3เดือนแจงสาเหตุหน้าพะงงใหม่สุคนธวาของขึ้นหลังชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกโดยใหม่สุคนธวาได้เขียนข้อความบรรยายรูปภาพแววว่าฤกษ์งามยามดีวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแม่กับพ่อพาลูกชายมาคลิปผมไฟกับอาจารย์ที่เราเคารพและศรัทธาแม่คิดว่าบางอย่างคนก็น่าเชื่อถือและน่าเลื่อมใสกว่าพระบางรูปใหม่สุคนธวารับขวัญย้ำบางรูปแม่เลยอยากให้อาจารย์ที่แม่รู้สึกดีทำพิธีให้กับลูกชายของแม่ค่ะขอบพระคุณที่ดีกับครอบครัวเราและทำทุกอย่างด้วยความรักความเอ็นดูความเมตตาเราแบบไม่เคยขอไม่เคยเรียกร้องไม่เคยหวังผลเลยสักบาทนะคะไม่ขอเลขบทอาจารย์หลายรอบมากอาจารย์ก็ไม่เคยส่งให้สักทีจนคนขอเหนื่อยละ55อาจารย์ช่วยเราด้วยใจจริงๆและขอบพระคุณที่ดูฤกษ์วันคลอดเวลาคลอดรวมทั้งตั้งชื่อให้ลูกชายใหม่ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปผมไฟลูกชายชินะสิริปุลสิริปุลแปลว่าผู้มีบุญเป็นสิริมงคลอันประเสริฐแพนาวีชกระแสร้อนช่อง3หลุดคอข่าวตี4ครึ่งปีใหม่เสิร์ฟข่าว3ยามเช้าช่อง3หลุดคอข่าวตี4ครึ่งปีใหม่เสิร์ฟข่าว3ยามเช้าช่อง3ต้อนรับปีใหม่เตรียมหลุดคอข่าวด้วยรายการข่าวเข้มข้นที่พร้อมเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้าตรู่กับรายการข่าวใหม่แกะกล่องข่าวสามยามเช้าที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4:30 น.เริ่มวันแรกของปี1 มกราคม 2564ซึ่งเป็นรายการข่าวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวแต่บวกทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานและปิดท้ายรายการด้วยช่วงข่าวเช้าที่เจาะลึกทุกเหตุการณ์สำคัญระหว่างวันเพื่อไม่พลาดข่าวหลักข่าวใหญ่และประเด็นข่าวสำคัญที่คุณควรต้องรู้ข่าวสามยามเช้าเป็นรายการข่าวในช่วงเช้ามืดเวลาตี4 ครึ่งนำเสนอเรื่องราวของข่าวในยามเช้าและอัปเดตข่าวสารของค่ำคืนที่ผ่านมากับเหตุการณ์รอบตัวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์รวมทั้งประเด็นข่าวใหญ่ๆข่าวสำคัญต่างๆพร้อมนำมาเสิร์ฟครบทุกรสชาติเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมคนดูที่เปิดทีวีดูหรือฟังข่าวตั้งแต่ยามเช้าเพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนออกจากบ้านแล้วมาต่อกันด้วยช่วงข่าวเช้ากับการเจาะลึกถึงเรื่องราวสถานการณ์รอบตัวพูดคุยถึงปัญหาและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อประเมินและเตรียมปรับตัวกับสถานการณ์เหล่านั้นก่อนใครการันตีความสนุกดูเด็ดเผ็ดร้อนพร้อมสาระดีๆโดยผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์โอ้นิธินาฏราชนิยมจับคู่รายงานข่าวอย่างออกรถกับโจอรชุนรินทร์วิทูลและเอดนกฤตแดงหวานปีศรีผู้ประกาศข่าวมือฉมังที่จะทำให้ข่าวเช้ามีสีสันขึ้นมาโอ๊คนิธินาฏเผยถึงรายการข่าวใหม่แกะกล่องว่าข่าวสามยามเช้าเป็นรายการข่าวใหม่แกะกล่องของช่อง3ที่นำเสนอในช่วงเวลาเช้าตี4 ครึ่งเป็นต้นไปซึ่งโอ๊คนิธินาฏจะจับคู่กับโจอรชุนส่วนเอดนกฤตจะอยู่ในช่วงข่าวเช้ารับรองเลยว่าเมื่อคุณตื่นมาตอนเช้าอะไรที่ได้เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาอะไรที่เป็นข่าวเด็ดข่าวใหญ่ข่าวดัง
ข่าวที่น่าสนใจทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเราจะเอามารายงานพูดคุยและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเข้าถึงคนดูสนุกสนานมีสาระครบเครื่องโดยที่คุณจะต้องชอบกับข่าวที่นำเสนอในแต่ละวันผู้ประกาศข่าวสาวกล่าวอีกว่าเราทั้ง3คนโอ๊กโจและเอจะมาปลุกทุกคนให้ตื่นเช้าเพื่อดูหรือฟังข่าวก่อนออกจากบ้านหรือใครที่อยากขอกำลังใจบอกเล่าเหตุการณ์และแสดงความคิดเห็นทั้งผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการต้องขอเน้นย้ำเลยว่าเป็นรายการข่าวที่ดีมากแล้วเจอกันตีสี่ครึ่งขอให้ตื่นนะติดตามรายการข่าวสามยามเช้าและแอดข่าวเช้าทุกเช้าวันจันทร์วันศุกร์เวลาตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปเริ่มออกอากาศวันที่1มกราคม2564วันแรกทางช่อง3กด33และชมสดผ่านแอปพลิเคชัน CH3+CH3 Thailand ชมย้อนหลังทาง FacebookYouTube Twitter Instagram CH3 Thailand News และ CH3+